ก่อนที่จะไปในเซสชันของการอ่านข่าวให้ฟังนะครับแล้วก็ไปสรุปเรื่องหุ้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะครับเริ่มต้นในปี2565นี้ด้วยประสบการณ์แล้วกันด้วยวิจารณญาณนะครับในการรับฟังดังต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่ผมเล่าจากประสบการณ์ในการดูดวงชีวิตของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนนะครับแต่ว่าเป็นเพื่อนพ้องนะครับหรือคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักมาเปิดประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังในฐานะของหมอดูคนหนึ่งก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะครับเพื่อไปใช้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตปี65ดวงชะตาที่ผมดูเนี่ยเขาเรียกว่า10หลักนะครับก็จะเป็นวิธีการดูด้วยทักษะอายุนะครับก็คือบริวารอายุเดชสีมูระอุตสาหะมนตรีกาลีรอบของมันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของราศีจักรนะครับก็เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไปวางสรุปเลยนะครับก็คือจากการที่ดูดวงมาหลายๆดวงนะครับผมสรุปได้อย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยในทุกๆคนนะครับมีเส้นทางมีแนวทางไม่ต่างกับอะไรที่ทุกคนเนี่ยนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่ทุกคนจะได้พบได้เจอระหว่างทางแน่นอนว่าทุกๆเส้นทางเนี่ยถูกสร้างถูกรังสรรค์ถูกคัดสรรออกมาต่างกันผมก็เดินอีกเส้นทางหนึ่งท่านก็เดินอีกเส้นทางหนึ่งแต่ว่าบรรจบที่เดียวกันแน่นอนก็คือที่อะไรที่เมนทุกคนก็จะไม่ถูกเผาก็ถูกฝังอะไรฉะนั้นมันก็ง่ายๆมีแค่นี้แต่ว่าระหว่างที่เราจะเดินไปถึงปลายทางหรือความตายเนี่ยเราเดินบนเส้นทางนั้นอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่อย่างถูกต้องหรือเปล่าหลายๆคนเชื่อว่านะหลายๆคนเชื่อว่าการกระทำมันสำคัญเสมอเรื่องของดวงชะตาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สำคัญทุกอย่างขึ้นอยู่กับมือเราผมบอกว่าใช่แน่นอนแต่ว่าเส้นทางของแต่ละคนเนี่ยมันถูกดีไซน์มาต่างกันบางคนเนี่ยเดินแบบเรียบๆง่ายๆสบายๆแต่สุดท้ายคนที่เดินทางไปในเส้นทางที่เรียบๆสบายๆเนี่ยอาจจะอยากแวะดูนรกบ้างนะกิเลสตัณหาราคะเรื่องที่มันทำให้จิตใจเราเนี่ยต่ำลงหลายบางคนก็อยากจะแวะแต่บางคนบอกเออฉันไม่แวะฉันต้องการดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ดีฉันถือศีลฉันภาวนาผมถามเลยนะต่อให้มันเป็นเส้นทางที่ไม่ดีเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยท่านเดินบนเส้นทางอย่างตรงไปตรงมาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีอยู่แล้วแต่หลายคนก็บอกฉันทำดีทำไมฉันไม่ได้ดีแน่นอนเส้นทางของท่านเนี่ยมันไม่ได้ง่ายกว่าคนอื่นเขามันอาจจะมีอะไรขวางทางบ้างแต่ท่านไม่ได้เลี้ยวซ้ายหรือขวานี่ท่านเดินตรงอย่างเดียวด้วยความต้องการทำแต่เรื่องดีๆสุดท้ายท่านจะเจอแต่เรื่องดีแน่นอนฟันธงแต่หลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยดีแต่ดีเก๊ไม่ได้ดีจริงคนเราหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนแย่อะไรไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนชั่วก็แค่เรื่องบางเรื่องที่มันใครๆเขาก็ทำกันแต่ผมคิดว่ามาตรฐานนะก็คือเอาศีลเนี่ยเอาแค่ศีล5เนี่ยทาบลงไปกับเรื่องที่ท่านเจออยู่ทุกๆวันตัวอย่างเช่นท่านพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีมุสาวาทาผิดแล้วแต่ท่านบอกท่านไม่ผิดบางคนบอกฉันตบยุงไม่เป็นไรอ้าวท่านฆ่าสัตว์ด้วยเจตนาที่แบบกูจะฆ่ามึงมึงกัดกูมึงต้องตายก็ผิดแล้วเห็นไหมว่าท่านทำผิดอยู่ตลอดเวลาท่านดีจริงไหมท่านก็ไม่ได้ดีจริงผมไม่ได้ว่าเพื่อนๆนะอยากให้ท่านลองไปทำไปคิดดูว่ามันจริงไหมฉะนั้นเส้นทางที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านไม่ได้เดินตรงหรอกท่านเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดเวลาและหลายคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องมันดีไหมก็จึงต้องมาพึ่งหมอดูพอพึ่งหมอดูเสร็จหมอดูก็ว่าไปตามนั่นแหละในดวงคุณเป็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยพอถึงช่วงเวลาที่มันควรจะเป็นสมมตินะสิ่งที่ท่านจะได้ควรจะได้ 100% ก็อาจจะได้แค่ประมาณ 30% เพราะท่านไปอยู่ผิดที่ผ
ผิดเวลาไอ้สิ่งที่ท่านจะซวยสุดๆสมมุตินะซวยสุดๆเลย100เนี่ยท่านอาจจะซวยแค่ 10% เพราะท่านอะไรท่านไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่มันควรจะซวยเพราะท่านทำอะไรท่านทำความดีเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการทำความดีมันจะเป็นเครื่องมือนะครับหรือเกราะป้องกันในทางที่ท่านจะเดินไปสู่ความสำเร็จในอนาคตถ้าถามผมนะว่าเฮ้ยจานุ้ยผมไม่ดูดวงเนี่ยได้ไหมผมไม่สนหรอกผมไม่แคร์อะไรเงี้ยผมบอกได้แต่คุณต้องเป็นคนดีจริงๆนะคุณจะแคล้วคลาดจากพยันอันตรายทั้งปวงคุณจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จแน่นอนแต่คุณกล้าการันตีไหมว่าคุณเป็นคนดีจริงๆผมเองนะส่วนตัวผมเองนะผมก็ไม่กล้าการันตีเพราะว่ามันมีใจมันมีแวบ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 โผล่เข้ามาตลอดแต่ถ้าเกิดเรารู้ทันเออมันก็จะปลอดภัยเราก็ยังเดินหน้าต่อฉะนั้นด้วยประสบการณ์การดูทั้งหมดเส้นทางของแต่ละคนสร้างทางเลือกขึ้นเสมอๆสร้างทางเลือกใหม่ๆไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงหรอกครับแต่ทางเลือกใหม่เนี่ยมันมีทั้งทางเลือกที่ดีและทางเลือกที่ไม่ดีเป็นทางเลือกที่ไม่ดีแล้วไม่เดินไปเอ้ยเส้นทางนี้ไม่ดีฉันไม่ไปอย่ามารอกูไม่ได้แดกกูหรอกรอดพอท่านไปเจอเส้นทางเอ้ยเส้นทางนี้ดีไม่ได้เดือดร้อนใครทำแล้วดีลำบากแค่ไหนก็อยากจะไปไม่ได้เดือดร้อนทำดีไม่ได้เอาเปรียบใครท่านก็เดินไปก็สำเร็จแน่นอนก็อยู่ที่ความพยายามฉะนั้นดวงเนี่ยเป็นแค่การบอกว่าเส้นทางของท่านเนี่ยได้เจอกับอะไรบ้างแต่ว่าการกระทำของท่านจะเป็นผลสรุปนะครับว่าสิ่งที่ท่านเจอระหว่างทางท่านทำอะไรกับมันไปบ้างนั่นก็คือวิบากกรรมนั่นเองฉะนั้นถ้าท่านทำแต่เรื่องดีๆนะสมมติท่านไปเจอสิ่งหนึ่งแล้วท่านกำลังตัดสินใจว่า yes หรือ no ดีหรือไม่ดีทำหรือไม่ทำยกตัวอย่างง่ายๆท่านไปเจอแบงค์พันตกอยู่บนพื้น yes หรือ no คืนหรือไม่คืนนี่คือเส้นทางแหละไปเจอเงื่อนไขแหละถ้าท่านตอบno ฉันไม่คืนเก็บเข้ากระเป๋าอ้าวนี่คือเปิดทางใหม่แล้วนะนี่คือเปิดทางใหม่แล้วทางลัดเข้าไปสู่อีกทางนึงแล้วท่านก็บอกไม่เป็นไรเลยไม่มีเจ้าของนี่มีเจ้าของก็มีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ในใจเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วแบงค์พันแบงค์นี้เนี่ยนะถึงไปคืนตำรวจเดี๋ยวตำรวจก็ยึดไปมันก็เอาเป็นของตัวเองอยู่ดีสมมติท่านคิดแบบนี้นะแล้วท่านบอกสู้เก็บไว้ใช้เองดีกว่าหรือเอาไปทำบุญดีกว่าท่านจะคิดแบบนี้ซึ่งมันก็จะเปิดทางใหม่ไปเรื่อยๆเปิดทางใหม่ไปเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งที่ดีสุดก็คือดำเนินตามศีลธรรมชีวิตท่านก็จะดีเองสรุปนะก็ไม่ต้องดูก็ได้ จบไปนี่ก็คือแผนในการดำเนินชีวิตนะครับในปีพ.ศ. 2565